สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ดามพิเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาโชว์เพื่อนๆเย็บยางยืดด้านหลังตัวนี้เห็นไหมแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้วยนะเดี๋ยวจะมาเย็บให้ดูว่าเย็บยังไงให้มันปังปังปังขายดีขายดีเพื่อนๆก็ไปปรับใช้กับแบรนด์ของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้ะก่อนไปเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยเราจะได้เจอกันวีดีโอต่อไปเนาะสวัสดีค่ะเอายางยัดเข้าไปในผ้านะคะแล้วก็ทบสองทบนะคะทบเพื่อไม่ให้เห็นรอยผ้าข้างในนะคะเอายางยัดเข้าไปแล้วเราก็เย็บล็อกไว้นะคะเนี่ยค่ะแล้วอีกฝั่งนึงเราก็คือช็อคไว้เลยว่าเราจะเอายางสุดอยู่ตรงไหนสุดจากฝั่งขอบมัน1นิ้ว2นิ้วเพื่อนๆก็ต้องมีช็อคล็อกไว้นะคะแล้วเราจะได้ล็อกยางถูกที่นะคะใช่ไหมคะแต่ก่อนที่ดาจะมาเย็บยางนี่ดาจะไปรีดมาก่อนนะคะสมมติว่ายางของดาเนี่ย2เซนใช่ไหมดาก็ไปรีดมา2เซนคูณ2เซนก็เป็น4เซนคือ2ทบนะคะเพื่อนๆก็ไปรีดมาก่อนแล้วเพื่อนๆก็มาเย็บยางประกบใส่อย่างที่ดาทำนะคะเห็นไหมคะเย็บออกมามันก็จะประมาณนี้เป็นไงล่ะหน้าตาดีไหมล่ะเลิศไหมล่ะโอ้โหดูสิโอ้ปังมากเลย